Movie Check สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กไม่มีน้ำตาลสวัสดีครับได้เวลา Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้มาติดตามข่าวนี้กันก่อนครับหลังจากที่ถูกพัฒนามานานหลายปีครับในที่สุดเนี่ยก็ได้เจสันโมโมอามารับบทนำให้กับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเกมอย่าง Minecraft ให้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นภาพยนตร์ในเวอร์ชั่น Live Action หรือว่าฉบับคนแสดงในค่าย Warner Brothers ครับและเนื่องจากว่ามีการพัฒนาหนังมาอย่างยาวนานหลายปีจึงได้มีการเปลี่ยนผู้กำกับมาแล้วถึง4คนด้วยกันซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คือ Jared Hales ซึ่งรู้จักกันดีนะครับในฐานะผู้กำกับจากเรื่อง Napoleon Dynamite ครับ Minecraft เป็นเกมที่ถูกออกวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี2011นะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถใช้บล็อกต่างๆเพื่อสร้างโครงสร้างและโลกขึ้นมาได้อย่างตามใจนึกด้วยความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยทำให้เกมมีผู้เล่นสูงถึง100ล้านคนภายในเวลาไม่กี่ปีครับและทำให้บริษัทผู้สร้างอย่างโมแยงถูก Microsoft เข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่ามหาศาลสำหรับในส่วนของเนื้อหาวันกำหนดฉายยังไม่มีการเปิดเผยนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Movie Check